กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวุฒิสมาชิกนะครับที่ได้อภิปรายในงบประมาณปี2566ซึ่งทางผมเองก็ทางทีมงานก็ได้จดประเด็นเพิ่มเติมจากในส่วนที่ท่านได้อภิปรายจากรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับก็มี 2-3 ประเด็นนะครับที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับคือในประเด็นที่1คือในเรื่องของภาพรวมนั้นท่านกรรมาธิการก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าในปีนี้นั้นเราก็ตั้งงบประมาณขาดดุลแต่สิ่งที่เป็นความตั้งใจของทางกระทรวงการคลังนะครับกับทางสำนักงบประมาณซึ่งก็ได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของการกำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี2566ซึ่งเราก็ยังอยู่ในช่วงของปลายๆของสถานการณ์โควิดในขณะเดียวกันก็เพิ่มวิกฤตขึ้นมาอีกอันนึงคือวิกฤตในเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียบวกกับในเรื่องของราคาพลังงานกับในเรื่องของอาหารที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เรียนว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายตรงนี้นั้นนโยบายในเรื่องของการคลังนั้นก็คงจะต้องมีการปรับนะครับแทนที่เราจะมีการใช้จ่ายสูงเหมือนในช่วงปี 2563-64 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติรัฐบาลนั้นก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการดำเนินนโยบายการคลังเพิ่มเติมจากการทำงบประมาณปกติประจำปีนะครับซึ่งในส่วนนั้นก็เป็นที่มาของการออกพระราชกำหนดการให้กระทรวงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน2รอบด้วยกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีเรื่องพรบพระราชกำหนดในเรื่องของซอฟท์โลนด้วยนะครับเพื่อช่วยเหลือในเรื่อง SME อย่างไรก็ตามที่ผมกราบเรียนว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนั้นนโยบายการคลังก็ต้องเข้าสู่ในภาวะปกติหมายความว่าการดำเนินนโยบายการคลังใดๆก็ตามนั้นก็จะต้องมุ่งสู่ในเรื่องของการคลังที่ยั่งยืนนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้รับทราบในเรื่องของนโยบายนี้มาเป็นเวลาพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่เรายังดำเนินการได้ไม่เต็มที่นั้นก็อย่างที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายกันนะครับว่าในเรื่องของรายได้จัดเก็บของรัฐบาลนั้นเนี่ยแต่ก่อนนั้นก็ประมาณสูงกว่า 20% ของ GDP แต่ว่าก็มีลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนะครับซึ่งในปี2565นั้นส่วนหนึ่งนั้นรายได้ที่จัดเก็บได้เกินนั้นก็มาจากเรื่องของการนำระบบภาษีขยายฐานภาษีใหม่เพิ่มขึ้นมาคือในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มบนฐานการให้บริการของอิเล็กทรอนิกส์นะครับบวกกับในเรื่องของการชำระภาษีในเรื่องของธุรกิจทางด้านดิจิทัลนะครับอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่ทำให้เราสามารถที่จะเก็บรายได้ได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านรายจ่ายนั้นก็จะต้องมีการเข้มงวดอย่างที่ได้กราบเรียนไปตอนนำเสนอพระราชร่างพระราชบัญญัตินะครับว่าการดำเนินการของสำนักงบประมาณนั้นก็ดำเนินการด้วยความเข้มข้นมากขึ้นดูทั้งในเรื่องของอัตราการเบิกจ่ายอัตราการเบิกจ่ายเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับหรือความจำเป็นลำดับความสำคัญและความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับนั่นก็เป็นทั้งสองด้านต้องดูทั้งสองด้านในการขยายฐานภาษีแต่ว่าในปี2566นั้นก็ได้กำหนดในเรื่องของนโยบายการใช้จ่ายนั้นในลักษณะที่เป็นการขยายตัวนะครับไม่ได้เป็นการหดตัวในปี2564นั้นมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของการลดวงเงินงบประมาณลงมาเนื่องจากข้อจำกัดของการจัดเก็บรายได้นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะที่เพิ่มเติมในเรื่องงบประมาณจาก 3.1 ล้านล้านบาทนั้นขึ้นมาเป็น 3.185 ก็เพิ่มมา 85,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นลักษณะในการขยายตัวแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะส่งสัญญาณไปก็คือว่าในเรื่องของการลดขนาดของการขาดดุลลงไปนะครับซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กับในเรื่องของการเข้มงวดในเรื่องของการไร้การใช้จ่ายซึ่งการใช้จ่ายนั้นตามวงเงินงบประมาณนั้นเราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องของวงเงินลงทุนนั้นจะต้องไม่น้อยกว่า 20% นะครับแล้วก็ไม่น้อยกว่าในเรื่องของวงเงินขาดดุล นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราดำเนินการมาเพราะฉะนั้น
ในเรื่องของการดำเนินในเรื่องของการที่จะลดของการขนาดของการขาดดุล นั้นก็คงต้องทำทั้งสองด้านนะครับเพราะศัพท์ที่เราใช้ก็คือการคลังที่ยั่งยืนหรือ physical sustainability นะครับในอนาคตนั้นก็อีกเรื่องนึงที่จะต้องดำเนินการก็คือในเรื่องของการทำในเรื่องของการเตรียมรับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพราะอีกด้านนึงคือเรื่องของการที่จะ fill up หรือว่าการเติมแหล่งเงินให้กับการใช้จ่ายของภาครัฐนั้นก็คือในเรื่องของแหล่งเงินกู้นั้นก็เราก็จะมุ่งไปในเรื่องของการทำในเรื่องของ green bond หรือ green investment พวกนี้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองในเรื่องของประเด็นของการพัฒนาในโลกนี้นะครับซึ่งในสิ่งที่ผมได้กล่าวมาสักครู่นึงคือในเรื่องของวิกฤตทางด้านสงครามกับในเรื่องของราคาน้ำมันนั้นรวมทั้งในเรื่องของความเป็นกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะถดถอยนั้นก็เราก็ได้เตรียมในเรื่องของ physical space หรือพื้นที่ทางการคลังนะครับโดยที่ว่าให้สามารถที่จะรองรับในภารกิจในอนาคตถ้าหากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเกิดวิกฤตใดๆก็ตามขึ้นมาดังจะเห็นได้จากการขยับเรื่องเพดานของเงินกู้นั้นขึ้นจาก 60% เป็น 70% นั้นก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดำเนินการกู้ให้ได้เต็ม 70% นะครับส่วนที่2นั้นเรื่องของการขยายกรอบวงเงินในมาตรา28นั้นก็เป็นการขยายชั่วคราวจาก30เป็น35แล้วก็ในปี2566เป็นต้นไปนั้นก็จะเริ่มที่จะลดขนาดของวงเงินของมาตรา28ลงไปแล้วก็ลดในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของที่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายกึ่งการคลังลงไปนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นเควซายphysical policy นะครับในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงคลังนั้นก็มีเจตนาที่จะเริ่มในดูในเรื่องของ physical discipline หรือวินัยทางการเงินการคลังให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็ในประเด็นเฉพาะที่ท่านสมาชิกได้มีการอภิปรายกันนั้นก็จะมีเรื่องของท่านสมาชิกได้อภิปรายในเรื่องของการไกล่เกลี่ยหนี้รวมทั้งในเรื่องของการติดตามในเรื่องของการทวงถามทรัพย์ที่เราชนะคดีต่างๆพวกนี้จริงๆนั้นก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าในปี2544นะครับขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะครับในปี2514นั้นกระทรวงคลังก็ได้มีหนังสือเวียนในเรื่องแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งก็มีแนวทางปฏิบัติอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีการดำเนินการในปี2564สิ่งที่ปรากฏในรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญนั้นทางกระทรวงการคลังผมก็จะรับไปในเรื่องของการติดตามในเรื่องทั้งสองประเด็นนี้นะครับเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในเรื่องของการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนประเด็นที่3นั้นก็เป็นประเด็นที่ท่านสมาชิกวุฒิสภานั้นได้อภิปรายถึงในเรื่องของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2559ในขณะนั้นเราก็ใช้ข้อบังคับของกระทรวงการคลังแต่ว่าต่อมานั้นก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาต่อมานั้นนะครับอันนั้นในเรื่องข้อบังคับนั้นก็เป็นการออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเงินคงคลังปี2491นะครับแต่ว่าต่อมาก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่จะเรียกเก็บจากเงินกองทุนหรือทุนหมุนเวียนต่างๆนะครับซึ่งก็ได้มีเรียกเก็บจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้นไป 2,000 ล้านบาทนะครับซึ่งต่อมาเมื่อวันที่9สิงหา2565เมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นศาลก็ได้มีคำพิพากษาลงมานะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังไม่นิ่งนอนใจนะครับก็จะดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนั้นก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้กรุณาอภิปรายในประเด็นนี้ผมก็จะรับไปในเรื่องของการติดตามในเรื่องของการประเมินผลเพื่อให้เห็นภาพของการประเมินผลในเชิงคุณภาพที่แท้จริงนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนในเบื้องต้นครับ